หัวหน้าสาวที่อยากจะแต่งงานก่อนอายุ30ดันถูกหนุ่มที่อายุน้อยกว่าตั้ง10ปีขอคบเป็นแฟนแต่ไม่นานนักเธอก็ต้องไปดูตัวกับคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันเพราะคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกว่าแล้วแบบนี้เธอจะเลือกทางไหนดีนะสวัสดีค่ะลาวีสเตชั่นตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยมินิซีรีส์ที่ลาวีจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าซังจูคิงโซเรวะซังจูไซมิมังโอโคโตะวารีโนโคยปี2020ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่โมริยามะชิโนะหัวหน้าสาวแผนกโฆษณาคนเก่งวัย30ปีที่เติมเต็มชีวิตด้วยการทำงานความรักแล้วก็การเที่ยวเล่นแต่ตอนนี้จุดหมายของเธอก็คือการแต่งงานตกค่ำวันนี้เธอบังเอิญเจอกับเด็กหนุ่มที่กำลังนั่งฟุบหน้ารอเธออยู่ที่หน้าบริษัทพอเขาเห็นหน้าเธอแล้วก็เอาแต่เรียกเธอว่าพี่สาวแล้วก็รีบบอกให้นางเอกค่ะคบกับเขาได้ไหมนางเอกก็อึ้งว่าเขาเป็นใครย้อนกลับไปค่ะก่อนหน้านี้นางเอกเคยเข้ามาถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าหนุ่มคนนี้จะหมดแรงระหว่างทำงานนางเอกก็เลยเอาน้ำให้กับเขานั่นทำให้เขาประทับใจในตัวนางเอกมากๆกับความใจดีของเธอนางเอกถามเขาจะมาเรียกเธอพี่สาวทำไมกันแล้วนี่เขาอายุเท่าไรหนุ่มน้อยคนนี้มีชื่อว่าซาโตะมายุกิเขาตอบว่าเขาน่ะอายุ21ปีแล้วนางเอกเชื่อคบกับเขาได้ไหมแน่นอนว่านางเอกปฏิเสธเพราะว่าอายุห่างกันเกินไปมายุกิยังพยายามขอร้องนางเอกค่ะนั่นทำให้ใบไม้ที่ติดผมของเขาหล่นลงมายุกิอธิบายให้นางเอกฟังนี่คือใบไม้ของต้นเอเวอร์กรีนอยู่ในตระกูลของราชาต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีดอกมันมีสีขาวนะสวยมากเลยแต่ว่าใบของมันก็สวยเหมือนกันตอนที่พวกมันถูกแสงแดดนะจะเหมือนหยดน้ำที่เปล่งประกายมากๆเลยล่ะนอกจากนี้พวกมันยังดึงดูดแมลงเต่าทองได้นะเขาแอบสงสัยเหมือนกันว่าต้นไม้เนี้ยมันอร่อยหรือเปล่านางเอกขำกับคำพูดแล้วก็ท่าทางที่ไม่มีผิดภัยของเขานางเอกบอกเธอน่ะต้องการจะแต่งงานกับคนที่อายุใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนนี้เธอยังไม่มีแฟนเพราะฉะนั้นเธอจะคบกับมายุกิจนกว่าเธอจะเจอกับผู้ชายคนนั้นก็แล้วกันมายุกิลงใจที่ได้รับคำตอบของนางเอกค่ะจนไปนอนแผ่บนพื้นถัดมานางเอกกับมายุกิไปเที่ยวกันที่ทะเลแต่นางเอกกลัวแดดมากๆเธอก็เลยห่อตัวมิดชิดเธอเองก็ไม่ได้อยากเล่นทะเลหน้านี้ซะด้วยเธอได้เดินหนีเข้าไปมายุกิก็เลยตะโกนออกมากลางชายหาดว่าเขาเนี่ยอยากจะอยู่กับนางเอกนั่นทำให้คนแถวนั้นค่ะหัวเราะนางเอกสุดท้ายแล้วเธอก็เดินหนีไปมายุกิตามง้อนางเอกขอโทษนะที่ไม่สนใจความรู้สึกของเธอง้อไปง้อมาค่ะก็ไปจบกันที่การแลกเปลี่ยนพันธะทางเคมีกันมายุกิพยายามจะเอาใจนางเอกด้วยการทำแพนเค้กสุดอร่อยให้เธอกินทั้งคู่ค่ะกินกันคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของนางเอกโทรมาบอกนางเอกว่าหาคู่ดูตัวให้เธอได้แล้วนะหลังวางสายนางเอกก็บอกมายุกิว่าเธอจะไปดูตัวจากนั้นนางเอกก็กลับมาถึงบ้านเห็นแพนเค้กพร้อมกับโน้ตสุขสันต์วันเกิดของมายุกิเธอรู้สึกผิดมากๆก็เลยวิ่งกลับออกมาเพื่อจะตามหาเขามายุกิค่ะวิ่งมาก่อนนางเอกเขาน่าตื่นเต้นมากๆที่ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดของเธอพวกเขาอยู่ด้วยกันดีไหมแล้วทั้งคู่ค่ะก็ได้จูบกันนี่อาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดของนางเอกก็ได้นางเอกคิดในใจวันต่อมานางเอกแอบดูผิวพรรณที่เด็กกว่าของมายุกิค่ะอย่างอิจฉาพอเขาตื่นขึ้นมาก็แซวนางเอกว่ามองเขาหลับตลอดเลยหรอแล้วเขาก็อ้อนนางเอกค่ะเขาเองก็อยากจะมองนางเอกนอนทั้งคืนเหมือนกันนะตกค่ำนางเอกได้ทำแฮมเบอร์กให้มายุกิกินค่ะเขาบอกว่ามันอร่อยมากก็เลยจะแย่งนางเอกกินอีกชิ้นนึงง้องอนกันไปสักพักนางเอกจึงแบ่งแฮมเบอร์กของตัวเองให้มายุกิกินครึ่งนึงค่ะก่อนจะบอกเขาว่าเธอจะไปดูตัววันอาทิตย์นี้ภาพตัดมาที่วันอาทิตย์ขณะที่นางเอกกำลังขึ้นรถไฟจะไปดูตัวระหว่างทางนางเอกก็ถูกโรคจิตคนนึงค่ะเดินเข้ามาประชิดตัวผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็เลยให้นางเอกไปนั่งที่นั่งของเขาส่วนตัวเขานั้นจะยืนเองการช่วยเหลือของเขาทำให้นางเอกรีบตามมาขอบคุณและตอบแทนด้วยการเย็บกระดุมเสื้อที่หลุดของเขาให้คุยกันไปคุยกันมาก็โป๊เช๊ชายคนนี้คือคาวาอิเคนโตะคนที่นางเอกกำลังจะไปดูตัวพอดีค่ะการเจอกันครั้งนี้ทำให้การดูตัวบรรยากาศการพูดคุยของทั้งสองคนเนี่ยก็เข้ากันได้ดีสบายๆถือเป็นโมเมนต์การดูตัวที่ไม่ได้แย่หลังจากนั้นนางเอกกลับบ้านมาเจอกับมายุกิที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยอยู่กลัวว่านางเอกจะไปแต่งงานนางเอกก็เลยกอดเขาแล้วก็บอกว่าตอนนี้น่ะเธอชอบมายุกิที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ดีแล้วนะวันต่อมาค่ะมายุกิบอกกับนางเอกว่าเขาจะไปจัดต้นไม้ที่ทำงานของเธอนางเอกก็เลยขอร้องให้เขาอย่าคุยกับเธอในที่ทำงานได้ไหมเธอยังไม่พร้อมที่จะประกาศให้คนอื่นรู้มายุกิก็ตอบตกลงแต่ทว่าขณะที่ทำงานพ่อนางเอกและแก๊งเพื่อนที่ทำงานเนี่ยเดินผ่านมามายุกิจึงชวนเพื่อนร่วมงานของนางเอกไปดูต้นไม้ส่วนเขานั้นค่ะก็รีบวิ่งไปจูบนางเอกรับหลังทุกคนถัดมาหลังเลิกงานนางเอกขยันจะไปกินข้าวที่ร้านดีๆ
กับมายุกิแต่เขานั้นกลับรู้สึกว่าชอบแสงไฟข้างถนนเนี่ยมากๆเลยเขาก็เลยให้นางเอกยืนรอค่ะแล้วเขาก็ไปซื้อของกินจะกลับมานั่งกินที่ริมข้างทางแต่ว่านางเอกเนี่ยรู้สึกไม่ชอบสักนิดเลยนางเอกเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนระหว่างเคนโตะชายที่ลุกเป็นผู้ใหญ่กับมายุกิเด็กหนุ่มน้อยที่ยังเหลือพื้นที่ให้ตัวเองนั้นฝันหวานเสมอตรงกันข้ามกันสุดๆมายุกิบีบซอสค่ะมายองเนสใส่ไข่แล้วก็ป้อนให้นางเอกกินตอนแรกนางเอกคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ากันแต่พอกินแล้วเธอพบว่ามันอร่อยมากๆเขาเอ่ยเป็นเพราะว่าคนที่รักเธอแบ่งแล้วก็ป้อนให้ยังไงล่ะมันก็เลยอร่อยทั้งนี้พวกเขาค่ะยังตกลงกันว่าจะใช้เวลาในช่วงคริสต์มาสอีฟด้วยกันแต่ทว่าวันต่อมาเคนโตะกลับโทรหานางเอกชวนไปฉลองวันคริสต์มาสอีฟด้วยกันแน่นอนว่าเคนโตะคือเป้าหมายการแต่งงานของนางเอกเธอก็เลยตอบตกลงเขาในใจของนางเอกก็แอบคิดถึงความรู้สึกของมายุกิที่สักวันนั้นอาจจะต้องบอกลาเขาเมื่อนางเอกกลับบ้านมาก็พยายามจะดูแลมายุกิเป็นอย่างดีค่ะทำกับข้าวให้กินแล้วก็บอกเขาตรงๆว่าวันคริสต์มาสอีฟเธอจะไปกับคนที่ดูตัวนะมายุกิทำได้แต่ก่อนนางเอกหลังจากนั้นนางเอกก็คิดว่าจะชวนมายุกิไปฉลองวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยในวันอื่นๆแทนแต่ทว่าไม่ว่าวันไหนเขาก็ไม่ว่างให้เธอเลยภาพตัดมาที่วันคริสต์มาสอีฟก่อนที่นางเอกจะเข้าไปในร้านอาหารเธอได้รับสายจากมายุกิว่าเขาหน่ะไม่สบายนางเอกได้ยินน้ำเสียงของเขาแล้วก็เป็นห่วงมากๆนั่นทำให้ระหว่างนั่งกินอาหารค่ะเธอก็เลยแสดงอาการเมื่อต่อหน้าเคนโตะเขาจึงถามว่าเธอเป็นอะไรไม่แตะอาหารเลยในตอนนั้นเองนางเอกได้สารภาพว่าเธอมีผู้ชายคนหนึ่งที่คบอยู่เธอน่าจะเลิกกับชายคนนั้นถ้าหากว่าเธอได้เจอกับคนที่จะแต่งงานด้วยแล้วแล้วเขาคนนั้นก็ยังเด็กกว่าเธอมากๆด้วยเคนโตะเอ่ยเขาเข้าใจนะเขาเองก็มีผู้หญิงที่ยังตัดไม่ขาดเหมือนกันเขาคบกับผู้หญิงคนนั้นมาตั้งแต่อายุ15แต่ว่าเธอคนนั้นมีเป้าหมายไม่เหมือนกับเขาเขาอยากจะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องแยกออกมามันถึงวัยของเขาที่ต้อง move on แล้วถึงแม้จะยังคิดถึงพอเคนโตะพูดมาขนาดนี้นางเอกก็เลยรีบกลับมาดูแลมายุกิที่ไม่สบายมายุกิให้สร้อยคอราคาแพงค่ะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับนางเอกด้วยเงินที่ตั้งใจทำงานมาอย่างหนักนางเอกดีใจที่ได้รับของแต่ก็ไม่อยากให้เขาต้องฝืนตัวเองนางเอกเสนอให้มายุกิมาอยู่ด้วยกันก่อนที่เธอจะตกลงปลงใจแต่งงานดีไหมภาพตัดที่มายุกิย้ายเข้ามานางเอกเหลือบเห็นใบหน้าของตัวเองที่ยิ้มแฉ่งออกมาซะอย่างนั้นดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขกับการได้อยู่กับเขาเหมือนกันแต่ว่าการอยู่ด้วยกัน2คนแบบนี้ถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะปัญหาก็คือว่านางเอกเธอเนี่ยปวดหัวมากๆกับมายุกิที่ไม่ชอบถอดถุงเท้าแล้วก็เก็บให้เป็นที่เขาชอบทำครัวของเธอและถึงแม้ว่าจะเข้าใจว่าเขาอยากจะใช้เวลากับนางเอกให้เต็มที่ทุกวินาทีก็ตามนางเอกค่ะใช้มายุกิไปตากผ้างานง่ายๆแต่ว่าเขาก็ยังทำไม่ถูกใจเธออยู่ดีต่อมาค่ะนางเอกมากินข้าวกับเคนโตะเขาถามนางเอกถึงงานที่ทำอยู่นางเอกก็เล่าช่วงนี้กำลังทำโฆษณาครบรอบ40ปีของบริษัทอยู่พวกเขาจะเอานักแสดงสาวซึมารุมาเป็นพรีเซนเตอร์พอเคนโตะได้ยินชื่อนี้ก็ทำหน้าแปลกๆหลังกลับบ้านมานางเอกแทบอยากจะกรี๊ดกับสภาพบ้านที่เละเทะแล้วมายุกิค่ะก็นอนทั้งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเธออยากจะบ้าตายเธอเองก็อยากจะนอนเหมือนกันนะภาพตัดมาที่ค่ะนางเอกหลับไปแล้วมายุกิลุกขึ้นมาห่มผ้าห่มให้นางเอกเธอหน่ะไปเดทมาใช่หรอแล้วเขาต้องทำหน้าแบบไหนรอเธอกลับมากันเขาพึมพำก่อนจะกลับไปนอนต่อซึ่งจริงๆแล้วนางเอกค่ะยังไม่หลับเลยถัดมานางเอกมาที่กองถ่ายโฆษณามิสรุนักแสดงสาวได้ขอคุยกับนางเอกมิสรุดีใจนะที่ได้เจอกับนางเอกสักทีคนที่กำลังดูตัวกับเคนโตะตัวเธอเองก็อยากจะแต่งงานแล้วก็มีลูกเหมือนกันเพราะอย่างนั้นฝากเคนโตะทำให้เขามีความสุขด้วยนะทำเอานางเอกอึ้งๆงงๆกับสถานะของมิสรุและเคนโตะหลังเลิกงานนางเอกกลับมาที่บ้านค่ะเจอสภาพถุงเท้าเรียราดบ้านไม่เรียบร้อยระเบิดค่ะก็เลยลงใส่มายุกิทำไมไม่เก็บถุงเท้าแล้วจะกินขนมทำไมเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้กินอยู่แล้วเห็นนางเอกเป็นแม่หรือยังไงตอนนี้เธอกำลังยุ่งๆกับงานต้องดูแลทุกอย่างเนี่ยไม่เข้าใจเลยพวกเขาจะมาอยู่ด้วยกันทำไมมายุกิตอบก็เพราะว่าเขาอยากจะอยู่กับนางเอกยังไงล่ะมายุกิเดินหนีนางเอกออกจากห้องไปแต่ไม่นานนักเขาก็กลับมาเขาเอ่ยเขาไม่อยากจะกลับมาหรอกนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวออกไปแล้วข้างนอกก็เย็นมากมันทำให้เขาใจเย็นขึ้นเขาหน่าไม่อยากจะเสียเวลาแม้แต่เสี้ยวเดียวที่จะได้อยู่กับเธอนางเอกร้องไห้แล้วก็ขอโทษเขาที่อารมณ์เสียใส่มายุกิกอดนางเอกเขาเองก็ขอโทษเหมือนกันส่วนเรื่องงานบ้านน่ะสอนเขาทีนะพอเข้าใจกันแล้วมายุกิก็แซวนางเอกค่ะอยากจะเห็นเธอใส่ชุดนอนไม่ได้นอนอีกครั้งนางเอกตอบกลับเธอโยนทิ้งไปหมดแล้วล้อเล่นหน่ะยังอยู่ภาพตัดมาที่วันต่อมานางเอกกลับมาที่บ้านค่ะไม่เห็นถุงเท้าแล้วแต่ทว่ามันมีควันค่ะลอยเต็มห้องเลยเพราะว่ามายุกิกำลังทำอาหารนางเอกรีบเข้าไปดูเธอจะสอนเขาไม่ใช่หรือยังไงเขาบอกก็นึกว่าเธอไปเดทนี่นางเอกบอกเธอจะไปเดทอีกครั้งในวันที่14กุมภาพันธ์เดี๋ยวเธอจะเตรียมช็อกโกแลตให้เขาไว้ล่วงหน้าก็แล้ว
แล้วกันเขาเอ่ยไม่เห็นอยากได้เลยเขาไม่สนใจวันวาเลนไทน์อะไรนั่นหรอกภาพตัดมาที่วันวาเลนไทน์เอนะสาวที่ทำงานของมายุกิค่ะแอบเอาช็อกโกแลตไปให้เขาที่รถแต่พ่อของเธอเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านต้นไม้ดันมาเห็นเขาก่อนพ่อก็เลยอาสาเอาช็อกโกแลตยืนให้มายุกิค่ะแบบเนียนๆทางด้านของนางเอกก็ไปกินข้าวที่บ้านของเคนโตะนางเอกชมว่าเขาทำอาหารอร่อยไม่มีข้อติเลยเธอยังได้ถามถึงนักแสดงสาวมิซึรุเคนโตะเล่าตอนที่คบกับมิซึรุนะมีการคุยกันอยู่หลายครั้งถึงเรื่องอนาคตแต่ความคิดเห็นของพวกเขาก็ไม่ตรงกันสักทีเพราะอย่างนั้นก็เลยต้องห่างกันนางเอกถามเรายังรักกันอยู่ไหมต้องเก็บกดความรู้สึกหรือเปล่าเขาตอบก็ไม่ได้เก็บกดความรู้สึกอะไรนะเพราะว่าเขาลบมิซึรุออกจากหัวไปแล้วทางด้านของนางเอกก็เก็บเรื่องนี้มาคิดมากคำตอบของเคนโตะน่ะฟังดูดีกับคนที่จะแต่งงานกันนะแต่ว่าลึกๆแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยว่าแต่ลืมเอาช็อกโกแลตให้เคนโตะไปเลยนางเอกกลับบ้านมาเห็นมายุกิค่ะนางกินช็อกโกแลตแบรนด์เดียวกับที่เธอซื้อมาจะยัดช็อกโกแลตแพงๆใส่ปากแบบนี้เลยไม่ได้นะมันจะไม่ได้รับรสชาติที่ดีมายุกิกินอย่างไม่สนใจคำพูดของนางเอกเธอจึงได้ถามทำไมถึงไม่สนใจวันวาเลนไทน์อย่างนั้นหรอเขาตอบก็เพราะว่ามันเป็นวันเกิดของเขานี่นางเอกตกใจวันนี้เหลือเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเธอต้องไปหาซื้อเค้กหรือจะทำแฮมเบอร์เกอร์ให้เขากินแทนดีมีเนื้อหรือเปล่าเนี่ยท่าทางรนๆของนางเอกทำให้มายุกิดีใจมากๆเขากอดนางเอกแค่เห็นท่าทางของเธอเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วล่ะนางเอกถามแล้วเขาอยากได้อะไรหรือเปล่าเขาตอบขอแค่คืนนี้ก็พอแล้วทั้งสองคนค่ะก็จูบกันภาพตัดมาที่เช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาไม่เจอมายุกิแล้วเพราะว่าเขาออกไปทำงานนางเอกรู้ตัวดีว่าเวลาของเธอกับมายุกินั้นใกล้จะจบลงแล้วเธอจะต้องลบมายุกิออกไปจากสมองนั่นเป็นคำพูดที่ใจร้ายไม่น้อยเลยทันมามายุกิค่ะจะไปอบรม3วันเขาก็เลยแกล้งนางเอกในการฝากมาร์คคิสไว้ที่คอของนางเอกทำให้โมโหเล่นๆและแล้ววันที่นางเอกต้องห่างกับมายุกิค่ะก็มาถึงมันทำให้นางเอกคิดถึงความขี้เล่นแล้วก็ความเป็นเด็กของมายุกิต่อมานางเอกไปกินข้าวกับเคนโตะซึ่งวันนี้เขาได้ขอนางเอกแต่งงานค่ะนางเอกทำหน้าตกใจสุดๆไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้มาร์คคิสของมายุกิเนี่ยเตือนให้นางเอกคิดหนักสุดๆว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีและวันต่อมานางเอกก็ตั้งใจแต่งตัวจะออกไปเจอกับเคนโตะเพื่อจะให้คำตอบเขาระหว่างทางนางเอกก็ดันเจอกับมายุกิที่ออกมาจากต้นไม้นอกสถานที่ทั้งคู่คุยกันสักพักนางเอกก็เห็นกลีบดอกไม้บนหัวมายุกิทำให้ทั้งคู่นึกถึงเหตุการณ์วันแรกที่เจอกันค่ะมายุกิยืนมันให้กับนางเอกก่อนจะตัดสินใจเอ่ยขอนางเอกแต่งงานเขาคิดมาดีแล้วล่ะแต่นางเอกกลับตอบว่าการแต่งงานน่ะมันยากนะเธอจะแต่งงานกับคู่รู้ตัวของเธอวัยรุ่นแบบมายุกิเขาไม่เข้าใจมันไม่ใช่เกมนะมายุกิบอกเขาจริงจังไม่ได้มองเป็นเกมสักนิดนางเอกเอ่ยขอบคุณมายุกิด้วยแต่นี่คือจุดจบของพวกเขาจะต้องแยกกันแล้วล่ะมายุกิวายๆเลิกทำเหมือนเขาเป็นเด็กหยุดผลักไสเขาหยุดทำร้ายจิตใจเขาสักทีไม่ต้องมาปกป้องเขาโดยวิธีแย่ๆแบบนี้สุดท้ายนางเอกก็แยกกับมายุกิค่ะด้วยอารมณ์ที่เสียใจเธอเดินมาสักพักก็เงยหน้ามาเจอกับเคนโตะผู้เห็นเหตุการณ์การทะเลาะกันของนางเอกและมายุกิค่ะแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะนางเอกตัดสินใจแล้วเธอเป็นคนเปิดประเด็นคำขอแต่งงานของเขาวันนั้นน่ะเธอตกลงนะแล้วเขาเองได้โปรดแต่งงานกับเธอได้ไหมคนแถวนั้นได้ยินคำขอแต่งงานของนางเอกก็มายืนล้อมฟังคำตอบจากเคนโตะกันค่ะเคนโตะเงียบสักพักก่อนจะตอบตกลงคนแถวนั้นก็ปรบมือกันใหญ่แสดงความยินดีทางด้านของมายุกิก็ไปเมาที่บ้านของเอนะค่ะเอนะเห็นว่านี่อาจจะเป็นโอกาสดีของเธอก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่ามายุกิเนี่ยเมาแล้วก็หลับไปแล้วเขาได้เผลอกอดเอนะแล้วก็เรียกชื่อนางเอกทำเอาเอนะรู้สึกเสียใจมากเลยทีเดียวตัดกลับไปที่นางเอกค่ะเธอตั้งใจจะอัพเลเวลกับเคนโตะซึ่งทั้งสองคนในตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแล้วเคนโตะจะเข้าไปจูบนางเอกแต่เธอกลับหันหน้าหนีนางเอกร้องไห้รู้สึกผิดที่ทำไม่ได้เคนโตะบอกให้นางเอกไปจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนพวกเขาคงจะเริ่มจัดงานแต่งงานด้วยอารมณ์นี้ไม่ได้นางเอกรู้สึกฟุ้งซ่านมากๆก็เลยต้องไปแวะปรึกษากับเพื่อนสนิทตั้งแต่เช้าเพื่อนบอกให้นางเอกหยุดคิดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปเดี๋ยวก็ดีเองในส่วนของมายุกิก็ไปส่งต้นไม้ที่บริษัทแห่งหนึ่งได้เจอกับเคนโตะสองหนุ่มเดินขึ้นบันไดไปด้วยกันเคนโตะที่รู้อยู่ฝ่ายเดียวว่ามายุกิเป็นใครก็เลยชวนคุยไอ้หนุ่มเอ็งดูเป็นหนุ่มป๊อปนะให้พี่พาไปดื่มด้วยกันไหมสาวๆเยอะเลยนะมายุกิตอบไม่อ่ะไม่มีอารมณ์
เคนโตะบ่นดีจังเลยที่ยังดูเป็นหนุ่มมายูกิบอกมีหลายเรื่องนะที่คนเป็นหนุ่มอย่างเขาทำไม่ได้ถึงแม้จะจริงจังแค่ไหนก็ยังเป็นเด็กอยากจะอายุ30มาแลกอายุกันได้ไหมเคนโตะบ่นเขาเองก็ผ่านอะไรมามากนะแต่ไอ้คันจะไปเปลี่ยนอายุของมายูกิตอนนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ทำไมไม่ลองทำอะไรแบบทุ่มเทสุดตัวไปเลยล่ะเหมือนคนแก่กำลังสอนคนหนุ่มเลยนะมายูกิตอบไม่แก่หรอกเขาเองก็เพิ่งเดินขึ้นมา10ชั้นพร้อมกันไม่ใช่หรอยังหนุ่มอยู่เลยโดยเห็นนี้ตกข้ามมายูกิจึงมาดักรอเจอนางเอกที่หน้าบ้านเขาเอ่ยการแต่งงานมันยากสำหรับนางเอกใช่ไหมแต่สำหรับเขาเนี่ยมันง่ายมากๆเพียงแค่เธอแต่งงานกับคนที่อยากอยู่ด้วยกันตลอดไปนางเอกถามมายูกิเกลียดเธอไหมบอกสิว่าเกลียดกันน่ะเขาตอบทำไมเธอใจร้ายขนาดนี้เขากอดนางเอกการแยกกับเธอน่ะไม่โอเคเลยเพราะว่าเขาน่ารักเธอจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดเธอแต่ว่าเขาก็จริงจังกับเธอนะมายูกิทำท่าจะจูบนางเอกเธอก็เลยลากเขาไปกินโซบะแทนทางด้านของเคนโตะเขาได้คุยโทรศัพท์กับมิซึรุมิซึรุบอกว่าเธอกำลังจะได้รับบทนำเป็นครั้งแรกดีใจมากๆเลยเคนโตะจึงเอ่ยปากชวนให้เธอมาฉลองกับเขาที่บ้านและคู่นี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบกันจริงๆภาพตัดมาที่นางเอกค่ะเดินมาเจอกับมิซึรุมิซึรุได้คุยกับนางเอกตอนนี้การแต่งงานของนางเอกกับเคนโตะเนี่ยถูกเลื่อนออกไปมันทำให้มิซึรุรู้สึกกังวลเธออยากจะเป็นเพื่อนกับเคนโตะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเขาต่อไปแต่อีกใจนึงก็อยากจะกลับไปคบกับเขาเรื่องนี้ทำให้นางเอกค่ะยิ่งคิดมากว่าจะทำยังไงดีวันต่อมามายูกิวิ่งตามนางเอกเข้ามาในลิฟต์เพื่อจะคุยกับเธอนางเอกทำท่าไม่อยากคุยกับเขาเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามคุยกับเธอในที่ทำงานมายูกิก็เลยขอจับมือนางเอกค่ะจนถึงชั้น1ก็แล้วกันแล้วพอลิฟต์ถึงชั้น1นะคะสุดท้ายก็เป็นนางเอกที่กดลิฟต์กลับขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งเพื่อที่จะได้อยู่กับมายูกิให้นานกว่านี้มายูกิใช้โอกาสนี้บอกรักนางเอกเขารักเธอนะรักเธอจริงๆรักมากๆเธอเองก็อยากจะอยู่กับเขาไม่ใช่หรอเธอน่ะเป็นของเขานะนางเอกบ่นพูดอะไรออกมาเนี่ยน่าไม่อายเขาถามแล้วเธอไม่ชอบหรอนางเอกตอบก็ชอบนิดๆมายูกิกอดนางเอกค่ะแล้วสักพักลิฟต์ก็เปิดออกซึ่งหน้าลิฟต์ก็มีแต่เพื่อนที่ทำงานของนางเอกค่ะนางเอกตกใจจะวิ่งหนีแต่มายูกิไม่ยอมค่ะกลับวิ่งไปก่อนนางเอกต่อหน้าทุกคนโดยเห็นนี่เองหน้าเอกก็เลยถูกลูกน้องค่ะรุมถามว่าเป็นไงมาไงถึงได้คบกับหนุ่มน้อยแบบนี้ระวังจะผิดกฎหมายเอานะนางเอกค่ะก็ต้องพิจารณาเอามากๆเลยถ้าหากว่าในอนาคตจะแต่งงานกับคนที่เด็กมากๆแบบมายูกิตัดมาที่ค่ะนางเอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนสนิทฟังเพื่อนเสียใจที่ไม่ได้สังเกตเลยว่านางเอกกำลังเจอกับปัญหาอยู่ยังไงก็อยู่ข้างนางเอกเสมอนะตกข้ามมายูกิมาเจอนางเอกค่ะที่หน้าบ้านเพราะว่าเขาคิดถึงเธอนางเอกบอกจนกว่าจะเคลียร์กับเคียนโตเนี่ยห้ามแต่เนื้อต้องตัวกันเขาห้องกันก็ไม่ได้มายูกิพูดอย่างงอแงแต่ว่ายังไงเขาก็รักนางเอกอยู่ดีแหละนางเอกตอบเธอเองก็รักเขามากๆเหมือนกันนะมายูกิหยอกถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ไปนอนด้วยกันล่ะวันต่อมาค่ะนางเอกก็ออกมาเคลียร์กับเคนโตะเคนโตะชิงขอโทษนางเอกก่อนเพราะว่ามันมีข่าวซุบซิบลงหน้าหนังสือพิมพ์เลยค่ะว่ามิซึรุกับเคนโตะน่ะกำลังคบกันอยู่หลุดออกไปเขาขอโทษจริงๆมันเป็นความผิดของเขาถ้านางเอกแต่งงานกับเขาไปอาจจะเป็นปัญหาที่หลังตอนนี้มิซึรุถูกพักงานแสดงไปเขาเองจะปล่อยให้มิซึรุอยู่คนเดียวไม่ได้นางเอกรีบพูดแทรกเธอเองมาที่นี่ก็เพื่อจะยกเลิกเรื่องนี้เหมือนกันสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็จบลงเพราะว่ามายูกิโผล่มาค่ะลากนางเอกไปจากร้านนางเอกดุลากเธอมาแบบนี้มันเสียมารยาทนะเขาตอบก็อยากให้เธอมาเป็นของเขาเร็วๆนี่มายูกิงงแงงเอาเสื้อมาปิดหน้านางเอกเพื่อที่จะรั้นค่ะจะจูบเธอในที่สาธารณะให้ได้ถัดมาเอนะพยายามจะบอกมายูกิว่าเขาน่ะไม่เหมาะสมกับนางเอกสักนิดถ้าเหมาะสมกันแล้วทำไมมายูกิถึงต้องพยายามให้นางเอกยอมแต่งงานกับเขาขนาดนั้นมายูกิไม่ตอบค่ะเขาขับรถหนีไปทำงานเลยแต่กลับมาที่มิซึรุมาขอโทษเคนโตะที่ทำให้ข่าวหลุดออกไปการมาในครั้งนี้ทำให้เคนโตะตัดสินใจเอ่ยปากถามทำไมพวกเขาไม่ลองคบกันอีกครั้งล่ะดูเหมือนคู่นี้ค่ะน่าจะลงเอยกันแล้วล่ะถัดมามายูกิชวนนางเอกไปเที่ยวไปเดทด้วยกันแต่ว่านางเอกก็ไม่อยากจะให้เขาใช้เงินเยอะมายูกิดึงดราม่านางเอกไม่อยากจะมีลูกหรอทำไมถึงไม่ยอมแต่งงานกับเขาล่ะนางเอกถามกลับแล้วเขาล่ะอยากจะอยู่กับเธอหรือเปล่าไปหาห้องกว้างๆอยู่ด้วยกันดีไหมเพราะว่านางเอกน่ะอยากจะอยู่กับเขาตลอดไปและภาพก็ตัดมาที่วันเกิดครบรอบ31ปีของนางเอกค่ะมายูกิได้มอบจดหมายเป็นของขวัญให้นางเอกเธอบอกว่าจะเปิดอ่านมันตอนที่พวกเขาคบกันได้ครบรอบ8ปีเพราะถ้าทำอย่างนั้นแล้วพวกเขาจะได้คบกันนานๆไงมายูกิวนเข้าเรื่องที่เขาอยากจะแต่งงานกับนางเอกอีกครั้งนางเอกตอบจะแต่งงานกับคนที่ถอดถุงเท้าเรียราได้ยังไงเข้าห้องน้ำก็มายกฟ้ารองโถชอบเปิดไฟในห้องทิ้งไว้ให้เปลืองเงินมายูกิไม่ชอบใจค่ะที่นางเอกพูดแบบนี้ก็เลยขอตัวกลับบ้านเธอน่ะจะเยอะเกินไปแล้วนะทั้งคู่ก็งอนกันสุดๆวันต่อมาหลังเลิกงานนางเอกมานั่งดื่มกับมิซึรุค่ะที่บ้านทั้งคู่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องแต่งงานตามภาษาผู้หญิง
ทำไมพวกผู้หญิงเนี่ยต้องลำบากรีบแต่งงานก่อนอายุ30ด้วยโนนี่นั่นแต่ว่าเมากันสักพักมายุกิก็ได้โผล่มามิซูรุค่ะรู้งานก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนมายุกิถึงแม้จะตกใจที่มีดาราอยู่ในห้องของนางเอกเนี่ยแต่เขาก็พยายามจะบอกนางเอกเขาขอโทษนะที่ทำตัวงอแงเป็นเด็กน้อยเมื่อวานน่ะสักพักเสียงทองร้องของมายุกิก็ดังขึ้นนางเอกก็เลยจะทำอาหารให้เขามายุกิกอดนางเอกพร้อมกับบอกว่าเขาไม่ได้ตกหลุมรักเธอเพียงเพราะว่าเธอแก่กว่าเขา10ปีหรอกนะแต่เพราะว่านางเอกคือผู้หญิงที่สวยมุ่งมั่นเวลาโกรธก็เซ็กซี่อธิบายไม่ถูกว่าเธอน่ะสวยขนาดไหนชมไปชมมามายุกิก็วกเข้าเรื่องพวกเขาทั้งคู่น่ะมาแต่งงานกันเถอะนะนางเอกเงียบสักพักก่อนจะพยักหน้าถ้าเป็นเขาแล้วก็ไม่เป็นอะไรหรอกโดยเหตุนี้เองนางเอกกับมายุกิก็เลยต้องตะเวนไปบ้านพ่อกับแม่ของพวกเขาเพื่อจะขอให้พ่อแม่ค่ะสนับสนุนการแต่งงานของพวกเขาถึงแม้ว่าจะอายุห่างกันมายุกิกับนางเอกพยายามอย่างเต็มที่ทำให้พ่อผู้ใหญ่เห็นว่าทั้งสองคนนั้นสามารถฝากผีฝากไข้กันได้พวกเขาก็เลยได้รับอนุญาตให้แต่งงานกันอย่างเต็มใจต่อมานางเอกโดนเอ็นนาค่ะแซะเรียกว่าป้านางเอกก็เลยขอให้เอ็นนาทำช่อดอกไม้ให้หน่อยได้ไหมในวันแต่งงานเอ็นนาถามกลับไม่โกรธหรอที่โดนแซะนางเอกตอบการแซะน่ะไม่ทำให้เราก้าวข้ามผ่าน move on กับเรื่องที่กำลังเจอได้นะเอ็นะเดินกลับมาขึ้นรถบนมายุกิทำไมถึงไปชอบเยป้านั้นได้กันล่ะแต่ก็พอจะเข้าใจเหตุผลอยู่นะและแล้วภาพก็ตัดมาที่งานแต่งงานของนางเอกและมายุกินางเอกตัดสินใจเปิดอ่านจดหมายของเขาซึ่งเขาได้เขียนว่าถึงชิโนะสุขสันต์วันเกิดนางฟ้าเธอได้ช่วยเขาที่บริษัทในวันนั้นเธอก็เลยได้ตำแหน่งนางฟ้าไปถึงจะมีปีศาจคู่ดูตัวเนี่ยมาวนเวียนกันเถอะแต่ทุกวันเขามีความสุขสนุกมากๆขอบคุณที่เลือกเขานะเขาเองก็ยังไม่รู้ตัวหรอกว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าเขาจะทำให้เธอมีความสุขให้ได้จะทำให้เธออย่างเต็มที่เพื่อรอยยิ้มรักมายุกิสักพักมายุกิก็เดินเข้ามาทักจดหมายเมื่อปีที่แล้วของเขานี่นางเอกแซวเขียนไว้สว่านเวอร์เลยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าพิธีแต่งงานกันอาจจะมีบางสิ่งที่ห้ามเราไว้แต่ถ้าพวกเรามีพลังมากพอก็สามารถเอาชนะมันได้เพราะว่าพวกเราน่ะแข็งแกร่งที่สุดและมินิซีรีส์ที่มีทั้งหมด8ตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้มินิซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่มีคะแนนใน IMDb ค่ะมุมตอบคำถามกับลาวี่เพื่อนๆคิดยังไงกับคำว่าต้องแต่งงานก่อนอายุ30ปีมันเป็นความคิดที่ดีไหมหรือคิดเห็นยังไงกับประเด็นในมินิซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันรออ่านเช่นเคยค่ะและลาวี่เซสชั่นสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ See you next time ค่ะบ๊ายบาย